ำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักภายหลังในโลกออนไลน์ครับได้มีการเผยภาพจากกล้องวงจรปิดอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสำนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครโดยระบุว่าผอ.กองนายอปท.แห่งหนึ่งในสกลนครมีเรื่องไม่พอใจลูกจ้างสาวจังหวะเดินสวนกันที่บันไดผอ.จงใจใช้ไหล่กระแทกหวังให้ลูกจ้างตกบันไดจังหวะนั้นยังใช้แฟ้มฟาดที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุสาวลูกจ้างซึ่งเป็นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความและร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากผอ.คนนี้เป็นคนสนิทกับนายกและผู้เสียหายยังคงถูกข่มขู่โดยตลอดไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องอาทิอยากฟังข้อมูลจากอีกมุมด้วยอีกข้อความครับสนุกดีอ่ะขิงก็ราคาก็แรงนางก็ไม่ยอมคนเหมือนกันนะเอาตีนถีบจุดๆๆมันเลยเป็นกูจะจิกหัวเลยบันไดนภาภาค2ต้องมาอีกคอมเมนต์ครับจงใจชนเขาให้สะดุดให้ล้มใดๆก็ตามแต่ดันเป็นตัวเองที่เป็นฝ่ายเสียหลักเองเลยยิ่งโมโหปาแฟ้มใส่เขาตลกอีกข้อความครับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรมีในที่ทำงานผู้เสียหายสมควรได้รับความยุติธรรมตำแหน่งสูงไม่ใช่ข้ออ้างในการใช้ความรุนแรงขอให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและอีกข้อความครับจังหวะผอ.วิ่งตามมาเอาแฟ้มฟาดน่าจะถีบสวนให้ร่วงบันไดแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ